ือการวัดพารามิเตอร์นะคะในการประกอบเพื่อเกิดความแม่นยำมากที่สุดนะคะอันนี้คือวัดความเทของหน้าแว่นต่อไปวัดระยะห่างของกระจกตานะคะถึงขอบแว่นด้านในของคุณลูกค้าคุณลูกค้ามองตรงค่ะเงยหน้านิดน้อยค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะความสูงของกรอบแว่นอยู่ที่48นะคะครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่24ค่ะแบ่ง